การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Now 26ร่วมกับหลักทรัพย์กสิกรไทยพบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับและผมประเดิมพบสงเคราะห์ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนนะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับวันนี้วันหยุดวันนี้ตลาดหุ้นไม่เปิด เปิดนะครับไม่รู้จะวิเคราะห์เทคนิคกันยังไงนะครับวันนี้เราสองคนคู่หูนักลงทุนเลยนำนะครับเทปการสัมมนาเรื่อง The Hospitality นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจบริการในอนาคตว่า AEC พร้อมไหมแล้วทำไมธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมบางกอกแอร์เวย์ใช่โรงแรมบางกอกแอร์เวย์เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งเราได้โรงพยาบาลกรุงเทพได้ผู้บริหารระดับสูงมาร่วมการเสวนาแต่ว่าธุรกิจบริการเหล่านี้มีความพร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วเขาเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วเขามองว่าธุรกิจของเขาจะโตได้มากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วบางตัวนี่ราคาหุ้นก็ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วใช่ครับจะมีโมเมนตัมในอนาคตเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในต่างประเทศก็คือ AEC นั่นเองเขาจะขยายตัวยังไงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเทปการสัมมนาของเราเลยดีกว่านะครับในช่วงวันหยุดยาวของพวกเราในวันนี้ไปเลยครับตามไปเลยครับเรียนคุณพุทธิพงศ์นะครับดร.รณชิตแล้วก็คุณนฤมลนะครับแล้วก็สวัสดีท่านลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยทุกท่านที่ให้เกียรติมาวันนี้เราคุยเรื่องของธุรกิจบริการนะครับภาษาอังกฤษเรียก hospitality หลายท่านก็สงสัยว่า hospitality น่าจะเป็นโรงพยาบาลเนาะทำไมมีธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจโรงแรมจริงๆถ้าเราคำจำกัดความของ hospitality เนี่ยมันเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพถ้าใครตามเรื่องของอุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน10อุตสาหกรรมมีใครทราบไหมครับว่า10อุตสาหกรรมมีรัฐบาลที่เขาบอกว่าจะมีการส่งเสริมธุรกิจ10อุตสาหกรรมในประเทศไทย3อุตสาหกรรมนั้นอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งธุรกิจสุขภาพนะครับเป็นสุขภาพแนวใหม่ผมก็ไม่รู้กันว่าแนวใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องถามดูมีธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจการบินนะครับที่เหลือก็เป็นหุ่นยนต์บ้างเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างแต่3ธุรกิจนี้คือ3ใน10ของอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่าทั้ง3ท่านมาหรือเปล่านะครับวันนี้หุ้นเปิดกระโดดเลยครับปิดกระโดดนะไม่ใช่เปิดปิดกระโดดกันหมดเลยฮะเซ็นเทลบวกไป 3% กว่านะครับ BDMS มันคือพูดง่ายๆคือหรือตัว BA เองก็ไม่น่าเชื่อนะครับราคาเอาเปอร์ฟอร์มกันมาก่อนจริงๆเรานัดกับผู้บริหารกันเกือบเดือนแล้วนะครับปรากฏว่าราคาก็ค่อยๆไล่ขึ้นมามันเหมือนมีแบบมีแมวมองหรือมีใครอัดเทปอยู่แถวห้องของผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับราคาหุ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะมาทราบในเรื่องของธุรกิจประเทศไทยมีความได้เปรียบอย่างไรในธุรกิจ hospitalityนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนั่นก็จะเป็นคำถามแรกๆนะครับเราจะมาคุยเรื่อง AEC ว่ามีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรแล้วก็จะมาเจาะในธุรกิจรายบริษัทนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าทั้ง3บริษัทเรามองว่าปีหน้ากำไรสุทธิจะโตกันไม่ต่ำกว่า 15% บางบริษัทเกินไปถึง 40% นะครับในเรื่องของกำไรสุทธิที่จะมีการเติบโต5ปีหน้าทุกคนมองว่าตลาดหุ้นทั้งตลาดโตได้ประมาณสักไม่เกิน10แต่ทั้ง3บริษัทเกิน10แน่นอนแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเสร็จประมาณสัก4ทุ่ม
ไม่ถึงใช่ไหมครับเอาตายผมว่าลืมบอกผู้บริหารไปนะครับก็ประมาณสักสองทุ่มนะครับก็น่าจะจบกันนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของกลยุทธ์การลงทุนต่อด้วยนะครับโดยคุณประกิตมาเริ่มต้นกันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตคุณพุทธิพงศ์นะครับธุรกิจการบินนะครับแน่นอนเป็นคนที่นำคนเข้ามานะครับถามคำถามในเชิงอุตสาหกรรมก่อนนะครับถ้าเราเทียบธุรกิจการบินของไทยกับธุรกิจการบินหรือคู่แข่งที่มาจากข้างนอกนะครับเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงแล้วธุรกิจการบินของเรามีการเตรียมความพร้อมไหมกับอย่างปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเยอะขึ้นมากปีหน้าจะเยอะขึ้นอีกธุรกิจการบินของไทยพร้อมไหมกับการเติบโตขนาดนั้นแล้วเราได้เปรียบคู่แข่งอย่างไรนะครับครับสำหรับธุรกิจการบินนะครับต้องบอกว่า เวลาบินก็เหมือนกับไปไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาหรือเราจะออกไปหรือเราจะเดินบินอยู่ในที่ของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแนวทางวิธีบริหารหรือว่านโยบายของสายการบินนั้นๆนะครับว่าเราจะเดินเป็นรูปแบบอย่างไรอย่างที่พอรู้จักพอทราบกันนะครับในลักษณะเป็นโลคอสบ้างเป็นฟูลเซอร์วิสก็คือมีบริการบ้างเป็นสายการบินที่มีการให้ในสิ่งต่างๆเป็นชาร์เตอร์ไฟล์บ้างนะครับคือเช่าเหมาลำอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าจะบอกว่าธุรกิจการบินในประเทศเรากับต่างประเทศที่บินเข้ามาผมขอเรียนว่าเราทำเสริมกันมากกว่านะครับคงไม่ถึงกับว่าจะต้องไปแข่งกันเลยนะเพราะว่าจริงต้องบอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้าในประเทศไทยนะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือคงไม่มีใครที่จะสามารถเป็นผู้หนึ่งผู้เดียวที่จะนำนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะหรือนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาทำงานหรือทำธุรกิจในที่นี้ดูแลได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าปริมาณนี้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการทำงานเนี้ยผมมองว่าคงต้องมีการทำงานร่วมมือกันประสานกันนะครับสายการบินแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คงจะเลี่ยงไม่ได้นะครับในกรณีที่เราอยู่ถ้าจะมองว่าเป็นสายการบินของเราเองในประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันกันบ้างนะครับอย่างที่ทราบก็ต้องบอกว่าถ้าผมใช้ว่าบ้างคงจะไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะต้องยกว่าแข่งกันเยอะใช่ครับมีโลว์คอสมีอะไรเข้ามาใช่ครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ซื้อนะผู้จริงว่าสำหรับผู้เดินทางเนี่ยสามารถที่จะได้รับการบริการในราคาซึ่งต้องเรียกว่าย่อมเยานะครับแต่ว่าสิ่งที่สายการบินพยายามที่จะจัดหรือการปรับเนี่ยก็คือขึ้นกับนโยบายนะครับอย่างโลว์คอสก็จะมีแนวทางวิธีของเขานะครับอย่างของบางกอกแอร์เวย์สนะครับหรือ BA เนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นโลว์คอสนะครับเราเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบนะครับวิธีการของเราเนี่ยใช้การเชื่อมต่อกับสายการบินที่เป็นพันธมิตรนะครับเป็นคู่ค้ากับเราไม่ว่าจะเป็นสายการบินในประเทศนะครับหรือว่าสายการบินที่บินเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเราก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็รับขนผู้โดยสารจากที่เขาส่งเข้ามานะครับเข้าไปยังกระจายไปยังจุดต่างๆนะครับในประเทศหรือรวบรวมมาแล้วก็ส่งต่อให้เขาเพื่อกลับออกไปไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคยุโรปนะครับหรือที่อื่นๆในโลกนะครับครับอันนั้นเป็นเรื่องของธุรกิจการบินนะครับเรามาดูกันอีกมุมมองนึงดีกว่านะครับว่าแล้วคนที่จะมาล่ะจะมีเพิ่มมากน้อยแค่ไหนต้องเรียนถามดร.รณชิตนะครับว่าถ้าเรามองกันในธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งเป็นธุรกิจอาหารนะครับธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยถ้ามองกันในอุตสาหกรรมโดยภาพรวมทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งที่มาใหม่ๆถ้าคู่แข่งเก่าๆของเราก็จะมาเลเซียอินโดนีเซียแต่คู่แข่งใหม่ๆของเราเยนมาลาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มขึ้นมาหรือจีนเองพยายามจะมีเดสติเนชันใหม่ๆญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขากับเราเนี่ยคนอาจจะคนละตลาดกันเรามีความได้เปรียบอย่างไรทำไมนักท่องเที่ยวจีนนะครับถึงเลือกไทยแล้วเขาจะยังเลือกเราต่อไปอย่างยั่งยืนไหมอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจว่าโรงแรมเนี่ยธุรกิจโรงแรมทำไมเราถึงเป็นที่น่าสนใจครับอยากจะให้ภาพแมคโครก่อนนะครับว่าถ้าเราไปดู UNWTO United Nations World Tourism Organization เนี่ย
จะพูดถึงภาพรวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับว่าในปี2020เนี่ยมันขึ้นไปถึงระดับร่วม 2,000 ล้านคนที่เดินทางรอบโลกแล้วในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยซึ่งไทยอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยมันก็เติบโตนะครับ2,000 กว่าล้านคนเมื่อเทียบกับในอดีตเคยประมาณเท่าไหร่มันไต่เต้าตั้งแต่ไม่ถึง 1,900 เป็น 2,000 กว่าล้านครับก็ในภูมิภาคนี้จะโตประมาณสัก 7-8% นะครับซึ่งในไทยเองเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยแล้วว่าประเทศไทยผมว่าเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างจะเหมาะนะครับคือเป็นฮับในหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องทำธุรกิจหรือเรื่องการบินต่างๆนะครับที่จะต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็มนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งคือประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น value for money destination ครับก็หมายถึงค่าห้องในประเทศไทยค่าห้องพักเนี่ยครับเมื่อเทียบประเทศอื่นแล้วยังถือว่าต่ำกว่านะครับถ้าไปเทียบในมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้แต่ในพม่าฮะนะครับเราถูกกว่าพม่าเหรอรวมแล้วยังถูกกว่าเหรอฮะครับในหลายๆประเทศครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีเหตุการณ์เพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยมันอ่อนไหวกับสถานการณ์ครับไม่ว่าปัจจัยภายนอกภายในแล้วก็รูปแบบการเดินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับเวลาเกิดผลกระทบทีก็ใช้นโยบายการตัดราคาแข่งขันกันแต่อันนี้ก็ไม่ดีสิครับคราวนี้มันก็ดีในแง่ที่ว่าเมื่อตัดราคาแข่งขันเนี่ยเซอร์วิสไม่ได้ลดลงไปนะครับแล้วก็คนไทยต้องบอกว่ามีเซอร์วิสไมล์หรือมีเซอร์วิส DNA อยู่ในสายเลือดครับคนไทยเราส่วนใหญ่เจอนักท่องเที่ยวฝรั่งคุยกับเราก็จะไม่ค่อยคุยกับเขานะครับเราจะเน้นยิ้มอย่างเดียวแล้วก็คำตอบที่ตอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยสครับเขาให้ทำอะไรเราก็เยสหมดแต่การยิ้มอย่างเดียวนี่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วใช่คือยิ้มสยามนะครับ ครับที่ขึ้นชื่อคือภาษาอังกฤษเราอาจจะสู้พวกสิงคโปร์มาเลยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอัธยาศัยที่เป็นมิตรไมตรีนะครับแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสตัวนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆชาติที่เดินทางมาไทยเนี่ยต้องกลับมาอีกกลับมาอีกอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของไทยนะครับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกครับอันนี้ถ้าเราไปดูไอ้ Lost in Thailand งานหนังของที่ฮิตในเมืองจีนครับที่โปรโมทประเทศไทยตั้งแต่มากรุงเทพแล้วไปที่เชียงใหม่ครับนะแล้วก็มีโปรโมทเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์อะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยครับตัวเนี้ยมันช่วยโปรโมทเพราะว่าประเทศอื่น culture เนี่ยจะไม่เหมือนไทยนักท่องเที่ยวจีนคือปีนี้โตเยอะมาก 40% ได้ที่มีนักเที่ยวมันยั่งยืนไหมครับหรือมันมาแบบคือหรือคนจีนจะมาแวบหนึ่งตามรอยหนังเหมือนคนไทยไปตามรอยหนังเกาหลีอะไรประมาณนี้ฮะ เขาก็มาตามรอยหนังไทยบ้างมันเป็นแค่แบบแวบเดียวไหมหรือที่คุณรณชิตสัมผัสดร.รณชิตสัมผัสมากับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามองว่าเป็นยั่งยืนไหมหรือนักท่องเที่ยวจีนมีการแบบมาเที่ยวซ้ำบ่อยๆขนาดไหนคือสำหรับไทยเองผมว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากจะมาเที่ยวไทยครับเพราะว่าโดยโลเคชั่นแล้วก็ค่าครองชีพต่างๆเนี่ยถูกกว่าในไม่ว่ามาเลย์หรือสิงคโปร์นะของเราได้เปรียบครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนชอบมาดูเลดี้บอยครับอะไรคือLady Boy Lady Boy เอาคาซ่าทิฟฟานี่อ๋อหรอผมก็รู้ตายเรานะครับแล้วนักท่องเที่ยวจีนชอบสปานะครับที่บอกว่าคนจีนใช้น้อยเนี่ยคือเขาจะขี้เหนียวในเรื่องของที่พักแต่เรื่องการบริโภคการกินนี่เยอะช้อปปิ้งเยอะสปาเยอะดูเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะครับมีการทำสถิติไหมครับว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาพักโรงแรมเราแล้วมาพักโรงแรมเราซ้ำครับมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนมากน้อยแค่ไหนไหมครับก็มีครับก็มีเยอะอย่างในกลุ่มเราเนี่ยก็มีอันนี้โดยรวมทั่วไปเลยครับประมาณ 30-40% ไม่ได้รวมเฉพาะจีนเดียวนะคือ 30-40% ที่มาพักซ้ำวนไปเรื่อยๆเป็นเขาเรียกว่า repeating guest ครับแล้วคนจีนอยู่ลองสเตย์นานขึ้นไหมครับหรือว่ามา3 วัน 2 คืนกลับเลย
จีนเนี่ยจะอยู่มัน3หรือ4คืนถ้าเทียบกับรัสเซียหรือยุโรปจะอยู่มัน11 12วันฉะนั้นจีนเนี่ยต้อง4ห้องถึงเท่ากับ1ใช่1ยุโรปหรือ1แต่คนรัสเซียนะครับแล้วก็รูมเรทอาจจะสู้ทางยุโรปหรือรัสเซียไม่ได้แต่ทางกลุ่มเราไม่ได้เลือกจีนพวกโลเอ็นเราเลือกแต่มิดเดิลไปไฮเอ็นนะครับแล้วก็เราจะมาฟิลในช่วงโลซีซันช่วงโลซีซันโรงแรมก็คือไตรมาส2กับไตรมาส3นะครับดังนั้นในปี2012เนี่ยที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนมาอัตราการพักเรา 75% ปีนี้เหมือนกันนะครับก็ 75-76 ขึ้นไป9เดือนเราไป81แล้วทั้งโอ้โห9เดือนปีนี้ถึงว่าที่ทำไมคุณทำไมไม่ก็น่าจะยืนได้แล้วก็จบที่ 81% ครับนี่ขนาดเกิดเหตุการณ์แล้วนี่โตประมาณสัก 8% โดยประมาณครับโรงพยาบาลกรุงเทพเรายังไม่ถามเจาะลึกไปที่ตัวโรงพยาบาลนะคุณนรมนนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ตัวธุรกิจคำถามคงคล้ายๆกันประเทศไทยมีอะไรดีทำไมถึงมีคนเข้ามารักษาในประเทศไทยแล้วแนวโน้มธุรกิจตรงนี้จะเป็นอย่างไรทำไมไม่ไปมาเลเซียทำไมไม่ไปอินเดียทำไมไม่ไปคำว่าอินเดียอาจจะถูกกว่าเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมีการพูดกันว่าเขาแพงกว่าเราแต่เขาอาจจะมองว่ามาตรฐานเขาดีกว่าเราหรือเปล่าทำไมเขาไม่ไปสิงคโปร์ทำไมเลือกมาไทยเยอะนะครับในเชิงของ hospitality ว่าเขามาเพราะอะไรประเทศไทยแล้วจะยั่งยืนขนาดไหนนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะแล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปตอบคำถามเนี่ยนะคะขอชี้แจงนิดนึงว่าคนที่มาโรงพยาบาลนี่ไม่จำเป็นต้องเครียดผมก็พูดเล่นไม่ใครเลือดออกก็ได้ครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนักลงทุนจะสงสัยว่าต้องมาคือจริงๆเดี๋ยวนี้เรามาโรงพยาบาลเพื่อเช็คอัพก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเกิดการเจ็บป่วยแต่นี่คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มาเพราะเครียดเลยแต่ผมจะเครียดกับผลเลือดที่ออกอะครับเดี๋ยวเขาจะตรวจดีกว่าไปเครียดตอนหลังจริงเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะว่ามาโรงพยาบาลเถอะไม่ต้องมาเพราะป่วยเดี๋ยวนี้มาเสริมสวยก็ได้หรือมาทำให้ดูดีไม่แก่ก็ได้ครับอย่างชุนนรมนต์ดูไม่แก่เลยนะครับอยู่โรงพยาบาลมีผลนะฮะค่ะทีนี้คำถามที่บอกว่าทำไมคนต่างชาติสนใจที่จะมารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยนะคะจริงๆเมื่อกี้คุณรณชิตขอบคุณมากตอบมาให้เยอะเลยผ่านเลยครับผ่านเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่คนเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นทัวริสต์ทั่วไปอย่างที่คุณรณชิตบอกนี่แหละว่าเข้ามาเพราะว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอาหารถูกที่เมื่อกี้พูดถึงมัสมั่นต้มยำกุ้งอะไรทั้งหลายแหล่งผัดไทยไปนะผัดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเข้ามาเหมือนกับเป็นทัวริสต์แล้วมาเกิดอาการเจ็บป่วยในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นการรักษาพยาบาลแบบที่เป็นก็คือทัวริสต์ทั่วไปอันที่สองที่เราเรียกว่า medical tourism อันนี้คือตั้งใจมารักษาพยาบาลคำถามเข้าใจว่าถามว่าทำไมพวกนี้ถึงมาถูกไหมคะถูกครับจริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยเราบอกได้เลยว่าค่ารักษาพยาบาลของเราเทียบกับสิงคโปร์หรือเทียบกับที่เข้าไปประเทศอื่นของเราถูกกว่ามากนะคะเราถูกกว่าสิงคโปร์ประมาณ 30-40% ในการผ่าตัดที่เหมือนกันไม่ว่าการผ่าตัดหัวใจสมองกระดูกนะคะหรือถ้าเทียบกับคนอเมริกันหรือคนทางยุโรปเนี่ยเราถูกกว่าไม่ต้องพูดถึงอาจจะ 70-80% ถ้าเขาเป็นเซลฟ์เพย์หมายถึงเขาเป็นคนจ่ายเงินเองนะคะแต่ถ้าเขาไม่จ่ายเงินเองก็ต้องรอการรักษาพยาบาลที่นานกว่าที่เขาจะได้รับการรักษาพยาบาลเพราะอันนี้เนี่ยคือเหตุผลว่านักท่องเที่ยวผู้ป่วยสนใจที่จะมารักษาพยาบาลถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยเราถูกกว่าคือถูกแล้วอันที่สองถ้าเทียบกับอินเดียต้องพูดว่าสภาพความเป็นอยู่ในบ้านเราการที่เขาได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวหลังจากที่มีการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้ทั้งครอบครัวดูแลหลังการผ่าตัดได้นะคะอันเนี้ยอันที่หนึ่งเรื่องของค่ารักษาอันที่สองก็คือคุณภาพของแพทย์ไทยตอนนี้ดีมากนะคะระดับโลกเลยใช่ไหมฮะแพทย์ไทยเก่งมากตอนนี้นะคะแพทย์ไทยเนี่ยไปทำงานในอเมริกาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเรานะคะ
ป็นแพทย์ที่จบได้อเมริกันบอร์ดแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทยจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องของแพทย์เราสามารถจะผ่าตัดสมองสามารถผ่าตัดหัวใจสามารถจะรักษาโรคมะเร็งได้ไม่แพ้ในอเมริกาหรือในยุโรปนะคะเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องพูดถึงว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CT เครื่อง MRI หรือว่าเครื่องมือต่างๆเพชรสแกนเรามีได้หมดนะคะแพทย์พยาบาลต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าไทยฮอสปิทอลิตี้สิ่งที่เราขายวันนี้คือไทยฮอสปิทอลิตี้พยาบาลไทยเนี่ยมีความสามารถในการดูแลคนป่วยดีกว่าต้องบอกว่าถ้าไปสิงคโปร์หรือไปฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีแบบนี้ก็จะมีคนไข้ที่ติดใจการให้บริการของพยาบาลไทยแล้วก็เอาพยาบาลเรากลับไปประเทศก็เยอะมาดูกันในรอบ2บ้างผมขอถามเรื่อง AEC บ้างดีกว่านะครับยังอยู่ในวนอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่นะครับ AEC ธุรกิจการบินเมื่อการมาคือ AEC มันคงโตขึ้นเยอะเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นประโยชน์หรือมันจะเป็นโทษเพราะว่าเดี๋ยวประเทศอื่นเขาก็มาแข่งกับเราด้วยนะในธุรกิจ AEC ไม่ใช่ว่าเราไปต่างประเทศอย่างเดียวนะเขาก็มีโอกาสเข้ามาเหมือนกันอย่างสิงคโปร์ก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับอินโดมาเลย์ก็มีโลคอสเข้ามาเหมือนกันมันเป็นเทรดหรือว่ามันเป็นออปปอร์ทูนิตี้ครับครับสำหรับการเข้า AC นะครับถ้าภาพรวมเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในภาพรวมกับประเทศไทยนะครับซึ่งจากถ้าดูจากกลุ่มประเทศนะครับใน AC เนี่ยครับต้องบอกว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีนะครับก้าวล้ำนำหน้าหรือว่ามีความสามารถที่จะขยับขยายเพิ่มความสามารถเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็น่าจะมีไม่ได้หลายประเทศนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมคิดว่าไทยเรานี่แหละก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสามารถนะครับเนื่องจากทั้งเทคโนโลยีทั้งสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการที่จะขยับขยายหรือเติบโตนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าไทยสิงคโปร์มาเลย์นะครับอินโดซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถ้ามองเฉพาะประเทศไทยเนี่ยประเทศรอบๆบ้านเรานะครับที่เราเรียกว่าเป็นอาเซียนตอนบนนะครับก็คือไทยนะครับพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าลักษณะการเดินทางนะครับในกลุ่มตรงนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยจะต้องผ่านเมืองไทยนะครับเรามีสายการบินเส้นทางบินนะจำนวนเที่ยวบินจากกรุงเทพเนี่ยเข้าไปยังย่างกุ้งเข้าไปยังเมืองอื่นๆในพม่านะครับจากกรุงเทพเข้าไปยังพนมเปญเข้าไปยังเสียมเรียบครับจากกรุงเทพเข้าไปเวียงจันทน์เข้าไปหลวงพระบางนะครับหรือเมืองอื่นๆในภูมิภาคหรืออย่างไปเวียดนามนะครับมีทั้งโฮจิมินห์มีทั้งฮานอยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเส้นทางที่บินจากกรุงเทพเนี่ยเรามีเยอะที่สุดที่เข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านมันเหมือนเขาเลยจะบอกว่าไทยเราเหมือนเป็นศูนย์กลางใช่ในเรื่องของการบินใช่แต่ถ้ามองกันในเรื่องของอย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นศูนย์กลางเนื่องจากว่าหนึ่งเที่ยวบินเขาอาจจะน้อยกว่านะครับสิงคโปร์เข้าไปพม่าอาจจะมีแค่สักสองเที่ยวนะครับหรือว่าเข้าไปกัมพูชาอาจจะมีสองเที่ยวนะครับหรือว่าแม้หากจากมาเลเซียนะครับก็มีไม่เยอะนะครับหรือจากอินโดยิ่งไกลใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมพูดถึงว่าเป็น4ประเทศที่เป็นเรียกว่ามีคนผ่านเข้าออกเยอะเยอะนะในกลุ่มของอาเซียนนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยเราคุม 4-5 ประเทศเลยนะครับถ้าจะมองว่าใครๆมาก็ต้องผ่านเมืองไทยพูดง่ายเดสติเนชันยังไงมันโดนบังคับแหละว่าคุณต้องใช้ไทยเหมือนเป็นเมืองท่าในการที่จะส่งต่อก็ต้องเข้ามากรุงเทพนะครับหรือว่าอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยภูเก็ตเราก็โตมากขึ้นนะครับแล้วภูเก็ตก็ค่อยๆขยายออกไปนะครับภูเก็ตเชื่อมเข้าไปสิงคโปร์เชื่อมไปมาเลเซียนะครับตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าโดยโลเคชันเราได้เปรียบซึ่งจะบอกว่าเราเปิดประเทศเนี่ยผมก็มองว่าการเดินทางของเราเนี่ยน่าจะมีการ
เปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราเดินทางเนื่องจากไปท่องเที่ยวนะครับเป็นธุรกิจก็มีบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเมื่อเข้า AEC แล้วเนี่ยกฎระเบียบการเดินทางก็น่าจะมีข้อยกเว้นนะครับให้เดินทางสะดวกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อจำกัดเรื่องขอบเขตอะไรในการที่จะต้องเข้าไปทำงานแต่ประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ดูจากภาพซึ่งถ้าจะมองในภาพคล้ายๆกับสภาพยุโรปนะครับสองของ EU เนี่ยการเดินทางของประชากรของแต่ละประเทศข้ามไปยังประเทศใกล้เคียงนะครับหรือแม้แต่ว่าไปทำงานในอีกที่หนึ่งเสาร์อาทิตย์กลับมาอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าที่จะเป็นภาพซึ่งเห็นได้ในอนาคตนะครับเดินจำนวนการเดินทางถี่ขึ้นใช่ครับก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้การเดินทางถี่ขึ้นซึ่งสะดวกที่สุดก็คือบินนะครับอาจจะมีว่าอย่างเราเนี่ยคนไทยไปทำงานอยู่กัมพูชา5วันเสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านนะฮะซึ่งในลักษณะนี้น่าจะมีหรือว่าเป็นจากพม่าจากกัมพูชาจากลาวครับไปทำงานในไทยใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยขนาดเดินทางยากๆยังพม่าเยอะแยะนะครับว่ากัมพูชานะครับซึ่งตอนนี้ในทางซึ่งพอมีเสรีมากขึ้นเดินทางง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยการเดินทางก็น่าที่จะมีการเติบโตครับแล้วก็เราก็ยังเป็นเรียกว่าผู้นำนะครับในโซนตรงนี้ครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรืออินโดนีเซียครับซึ่งก็จะระยะไกลกว่าเราใต้ลงไปกว่าเราครับนะครับต่อกันเลยเรื่องของธุรกิจโรงแรมบ้างครับดร.รณชิตธุรกิจโรงแรมของเซนเทลกับ AEC มันมีความหมายไหมหรือจริงๆเราไประดับโลกแล้วเราไม่มาชกในอาเซียนละอะไรประมาณนี้เซนเทลไปบอลโลกละเรา AEC เรามองไงครับตลาดที่จริงเซนเทลมีทั้งหมด6แบรนด์ซึ่งครอบคลุมทั้งแบรนด์5ดาว4ดาว3ดาวบูติกคอลเลกชันเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์เซ็นทรัลแล้วก็มาโคซี่คือแบรนด์ที่เป็นแบบประเภทบัดเจ็ตโฮเทลครับนี่เขาไปอยู่นี่บางทีไม่รู้นะครับของเซนทันนะเพราะโรงแรมเยอะมากคือเราไม่เกี่ยงนะเราสู้ทุกสนามไม่ว่าโกอินเตอร์หรือในประเทศนะครับคือถ้าจะมองว่า AEC ประชากรมีทั้งหมด600ล้านคนครับ 70% ประมาณ420ล้านเป็นคนอยู่ในวัยทำงานแล้วเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนะครับนักท่องเที่ยวมักจะเสิร์ชหาแล้วก็คนวัยทำงานเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนละครับนะครับไม่ใช่เหมือนรุ่นเก่าๆที่ทำแต่งานพอเขามีเงินเดือนอะไรเนี่ยเขาจะต้องฉลองหรือไปเที่ยวให้รางวัลกับชีวิตก็จะมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับสมมติว่า420ล้านเอา 1% ละกัน4ล้านนะครับปัจจุบันนี้เซนเทลเนี่ยมียอดลูกค้าจาก AEC ถ้าไม่นับไทยนะครับประมาณวันละหมื่นห้องเดือนละหมื่นห้องโทษตกใจนี่วันละหมื่นห้องมีพอหรอเดือนละจะไปซื้อเซนเทลเพิ่มเลยเนี่ยโอเคฮะเดือนละหมื่นห้องครับปีนึงก็ประมาณ120,000นะครับก็เยอะใช้ได้ครับก็ตกสักประมาณ 6-7% ครับนะครับแล้วถ้าเผื่อ AEC อย่างที่ผมเรียนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเนี้ยที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสนะครับก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะสร้างแบรนด์โคซี่ซึ่งเป็นบัดเจ็ตโฮเทลขายสัก 1,200-1,500 บาทนะครับแล้วอยู่ second palm location ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้ารถใต้ดินหรือถ้าอยู่แหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นถนนสายที่2ไม่ได้ติดชายหาดอย่างเงี้ยแต่อัตราค่าห้องพักถูกหน่อยซึ่งเราไปศึกษาดูว่าไอ้เทรนด์ของเชนอินเตอร์ต่างๆระยะหลังเนี่ยประเภทบัดเจ็ตโฮเทลมาเยอะแล้วมันจะแอททรัสไปกับพวกโลคอสแอร์ไลน์ครับก็มองว่าถ้า AEC มาเนี่ยโคซี่น่าจะเป็นโอกาสแล้วก็ไปติดต่อที่เราตั้งเป้าหมายอย่างในพม่าเนี่ยตอนแรกเข้าไปเพื่อจะหวังช่วยบริหารหรือไปจอยเวนเจอร์ก็ปรากฏเขาขอแบรนด์โคซี่ก็มีก็คุยกันอยู่นะครับเพราะเขาคิดว่าน่าจะตอบสนองให้กับจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับ อันถัดมาผมว่าถ้ามี AEC เข้ามาเนี่ย
ตอนนี้ผมบริหารในเวียดนามในอินโดนีเซียก็มีแต่เดิมนี่มีที่ฟิลิปปินส์ใช่ครับที่จริงมาเลเซียเคยมาเสนอเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ดูแล้วเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขาจะให้ไปตั้งศูนย์การค้าอะไรด้วยซึ่งเราไม่คีนทั้งนั้นนะครับผมว่าเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยอาจจะจัดเป็นแพ็กเกจไม่ได้เที่ยวประเทศไทยประเทศเดียวนะมาไทยแต่เดิมเนี่ยจีนนี่เขาชอบมาเที่ยวไทยแวะไปสิงคโปร์มาเลยครับคือมาเป็นชุดเป็นแพ็กเกจให้เขาเลยเป็นแพ็กเกจไปเลยหรือมาไทยพม่านะครับไทยไปกัมพูชาครับนะครับต่อไปเวียดนามไปลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยจะช่วย create a transaction การท่องเที่ยวมากขึ้นครับนะอย่างประเทศ CLMV ที่รอบบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวโรงแรมยังไม่เยอะเหมือนเมืองไทยครับดังนั้นความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจโรงแรมเนี่ยยังสู้ไทยไม่ได้แล้วก็เป็นโอกาสของเซ็นเทลที่จะเสนอตัวเข้าไปเข้าไปบริหารจอยเวนเจอร์หรือบริหารครับนะครับอย่างในเวียดนามเนี่ยเขาชอบมากเลยถ้าเป็นอะไรแบรนด์ไทยเนี่ยหรอรู้สึกว่าเป็นโลโมเดลของจริงป่ะเราไปชนะบอลเขาตั้ง 3-0 นะฮะเขาไม่โกรธเราหรอโกรธโกรธแค่วันเดียวที่จริงหลายประเทศ CLMV เนี่ยเขาเอาประเทศไทยเป็นโลโมเดลหมดนะฮะในการที่จะพัฒนาประเทศให้โตตามทุกๆด้านแม้แต่ธุรกิจโรงแรมเหมือนกันนะครับผมว่าอันนี้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปเนี่ยแหล่งเงินทุนของเขานะครับเขาก็จะมีประเภทครีมระดับหนึ่งที่เป็นโฮเทลโอเนอร์พวกนี้รวยมากนะฮะถ้าเราสามารถแอพโรชได้เนี่ยแล้วเขาไม่ได้มีโลเคชันเดียวนะอย่างในลาวนี่มีทั้งโอทางใต้สวรรณเขตจำปาสักหลวงพ่อบางอะไรเนี่ยมันต่อเนื่องได้แม้แต่ในพม่าปีที่แล้วมาติดต่อเราเนี่ยโอ้มีทั้งย่างกุ้งเนปิโดไล่ลงไปบันดาเลอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งบินไปถึงแล้วด้วยก็ผมว่ามันเป็นโอกาสนะครับแล้วก็จากเท่าที่สังเกตนะฮะมีการจัดประชุมไมซ์มาร์เก็ตนะจะถามอยู่พอดีเลยปรากฏว่าเป็น regional event ส่วนใหญ่เพราะประเทศ CLMV หรือแม้แต่ในมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็ชอบมาจัดประชุมสัมนาในไทยเพราะว่า pre and post นี่คือสามารถมี destination ไปเที่ยวได้แล้วถูกแล้วเวลาจัดอีเวนต์การประชุมสัมนาเนี่ยค่าห้องพักก็ถูกรวมแล้วถูกกว่าในมาเลเซียสิงคโปร์หรือในฮ่องกงของเรานี่ค่อนข้างคอมพีทเขาได้อันนั้นคือธุรกิจโรงแรมกับ AEC ได้ข่าวว่าโรงพยาบาลกรุงเทพคุณนรมนก็มีแผนเหมือนกันว่าจะขยายไป AEC นะครับตอนนี้ก็คือเราก็ไปเกาะขอบนอกก่อนนะครับแล้วก็ดึงคนไข้จาก CLMV เข้ามารักษากับโรงพยาบาลเราแต่เห็นในอนาคตจะขยายไปไกลกว่านั้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AEC ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยคงยังไม่ถึงกับเป็นการไปลงทุนในต่างประเทศนะคะวันนี้เรามีอยู่คือที่แคนเบอร์เรียนะคะ คือมีที่พนมเปญและที่เสียมเรียบแต่ว่านอกเหนือจากอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวหรือเวียดนามเนี่ยเราคิดว่าคงยังไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้นะคะเพราะว่าถ้าดูการขยายจุดที่โรงพยาบาลไปเปิดเนี่ยนะคะในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราไปเกาะขอบในประเทศไทยที่เกี่ยวคนไข้เข้ามาแล้วก็คือเชียงใหม่นะคะจะเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยอยู่ทางเหนือซึ่งตรงนี้เราสามารถจะดึงจีนทางใต้ลงมาใช้บริการหรือพม่าก็มาใช้บริการแล้ววันนี้ก็มีโรงพยาบาลเราที่เชียงใหม่ก็มีต่างชาติเข้ามาใช้บริการพอสมควรนะคะอาจจะวันนี้อาจจะเป็นเอ็กซ์แพดนะอาจจะเป็นทัวริสต์แต่ว่าก็เริ่มมีละเริ่มเข้ามาดับเมืองกลับเข้ามากรุงเทพละอุดรที่เราเปิดไปเนี่ยตอนนี้มีคนลาวมาใช้บริการมากกว่าคนไทยอุดรนี่เพิ่งเปิดไปไม่อุดรนี่เปิดไปได้2 ปีกว่าแล้วค่ะ2 ปีกว่าแล้วอันนี้คือโรงพยาบาลที่เราไปซื้อมามีคนลาวมีคนลาวที่ถ้าเข้าไปมันจะมีทรายภาษาลาวเต็มไปหมดเลยอ๋อเหรอฮะเหมือนกสิกรมีภาษาพม่าในตู้ ATM อ่ะนะฮะเนี่ยนี่เน้น AEC กันใหญ่เลยอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆตรงแถบนั้นเนี่ยช่วงวันเสา
ร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนลาวข้ามมาซื้อของในประเทศเขาไม่ได้มีห้ามใช่ไหมครับในการเข้ามารักษาพยาบาลบ้านเราไม่ห้ามเลยสามารถจะเข้ามาได้นะคะแล้วเขาก็ชอบโรงพยาบาลในประเทศไทยมากเข้ามาก็ต้องขอห้องใหญ่ๆว่าห้องเล็กเวลาญาติมาเยี่ยมดูไม่โก้เขาจะมารักษาหรือเขาจะมาพักผ่อนนั่นน่ะต้องเป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องห้องให้ใหญ่ขึ้นอ๋อจริงเหรอฮะอ๋อโรงพยาบาลอุดรห้องใหญ่ต้องเริ่มใหญ่ครับเพราะว่าคือจะเหมือนคนไทยเวลาไม่เหมือนลงมาในต่างประเทศที่เวลาคนไปเยี่ยมจะแค่มอบดอกไม้ใช่ใช่แล้วกลับแต่ว่าคนไทยหรือคนลาวก็จะมาทานข้าวกันเลยมารบกวนคนไข้ว่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นคือเมืองไทยเราจะสร้างห้องเล็กไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ของเราเริ่มเล็กลงหน่อยครับแต่ว่าของพม่าหรือลาวเนี่ยเขาจะนิยมห้องใหญ่ๆเพราะว่าแสดงความมีฐานะฐานะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางตอนออกเฉียงเหนือนะคะเรามีกรุงเทพอุดรซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันมีคนลาวเข้ามาเยอะมากนะคะเมื่อปีที่แล้วหรือต้นปีเราทำคลอดแฝด5คนหรือ4คนไปของคนลาวก็ดังมากทำที่เมืองไทยป่ะฮะเขาข้ามมาคลอดอ๋อเขาข้ามมาคลอดใช่แล้วก็ทางเราก็มีนครปฐมซึ่งจริงๆแถวนั้นก็จะเป็นแถบที่มันจะเปิดถวายได้เนี่ยพม่ามันก็ทางนู้นค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีแผนที่จะไปถึงกับไปเปิดลักษณะนั้นแต่เราก็จะมีไปลงทุนไปเปิดเป็นแลบเป็นบริษัทแลบหรือเปิดเป็นคลินิกที่จะเป็นคนนำเป็นการนำคนไข้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า AEC เป็นตัวบวกที่ทำให้คนไข้เดินทางมาสะดวกขึ้นนะคะการรักษาพยาบาลทำได้คล่องตัวเรียกว่าอีกหน่อยเมื่อรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อมันมี transportation อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันสามารถจะขนคนมันอาจจะเป็นเหมือนประเทศไร้พรมแดนก็คือต่อกันเลยในอาเซียนนะคะซึ่งหมายความว่าเขาสามารถจะเข้ามาได้วันนี้ก็สะดวกแล้วแล้วก็ในอนาคตวันนี้เรายังไม่ได้เปิดให้เรารับแพทย์ต่างชาติเข้ามานะคะเรามีจำเป็นไหมฮะเรามีบุคลากรแพทย์เราไม่พอจริงๆแล้วถ้าถามความเห็นก็ต้องบอกว่าเราน่าจะมีนะคะเราน่าจะเปิดได้เพราะวันนี้เนี่ยแพทย์เราก็ไม่พอแล้วการที่เรามีแพทย์ที่เป็นแพทย์ต่างชาติเข้ามาคือถ้าอาเซียนเปิดเราคงจะต้องทรีตเหมือนกันกับประเทศอื่นวันนี้สิงคโปร์เวียดนามพม่าทุกประเทศเขมรเปิดให้มีแพทย์ต่างชาติทำงานได้แต่ของเราเรายังไม่ได้เปิดเราเปิดเหมือนกันแต่ต้องสอบเป็นภาษาไทยอ๋อขอบคุณมากนะประเทศไทยให้คนสิงคโปร์ให้หมอสิงคโปร์มาสอบภาษาไทยก็คงจะมาหรอกลำบากนิดนึงต้องเรียนก่อนเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยก่อนเขาคงมาแล้วเนาะแต่อนาคตคงเปลี่ยนคิดว่าในอนาคตน่าจะเปลี่ยนตอนนี้ก็มีแนวคิดอย่างนี้นี่พอเปลี่ยนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมีแพทย์ต่างชาติเข้ามาครับแล้วมันจะสมองไหลไหมครับคือตอนนี้มันกลายว่าเราจะเราเดี๋ยวหมอเราเอ๊ะเงินเดือนสิงคโปร์สูงกว่าจริงๆถ้าไหลมันไหลไปนานละตอนนี้มันไม่มีละคือคนเนี่ยน่าจะสนใจที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทยซึ่งถามว่าเราสนใจแพทย์ถ้าเราถามความสนใจเราน่าจะเป็นแพทย์ทางอเมริกาหรือแพทย์ยุโรปมากกว่าที่จะเป็นแพทย์ในละแวกบ้านเรานะในละแวกบ้านเราเราน่าจะเป็นคนดูดเข้ามาแล้วก็ดูดไกลๆกว่านั้นแต่เราคงไม่เอาแพทย์ใกล้ๆเพราะแม้แต่เราไปเปิดโรงพยาบาลที่เขมรเนี่ยทางนั้นก็อยากได้แพทย์ไทยมากกว่าเราก็ต้องส่งแพทย์ไทยไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราน่าจะเป็นจุดที่ตั้งรับที่ดีโดยที่ค่าแรงหรือบุคลากรทั้งหลายแหละเรามีแหล่งท่องเที่ยวพอที่จะดึงคนเข้ามานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามองกันดีๆเนี่ย medical tourism จะเป็นแหล่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศชาติมากกว่าทัวริสต์ทั่วไปของคุณรณชิตอาจจะได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราเคยดูรีเสิร์ชว่าสมมุติว่าคนต่างชาติมาใช้บริการที่เป็นทัวริสต์กับ medical tourism นี้เนี่ยเข้ามาใช้10เท่าถ้าเป็นmedical tourism สมมุติเขามาใช้อันนี้หมื่นบาทเขาอาจจะมาใช้เป็น medical tourism ได้ถึงแสนบาทถามว่ารายได้ที่เข้าประเทศมันจะตามมาเยอะแยะมากคือจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ถ้าเราไม่ได้คิดถ้าเราคิดในเชิงของรายได้ที่เป็น foreign currency ที่เข้าประเทศเนี่ย
จริงๆอันนี้น่าจะถือเป็นอาชีพหนึ่งหรือเป็นรายได้อันหนึ่งซึ่งทำรายได้ให้ประเทศได้ดีครับผมนะคะคำถามรอบที่สี่ผมขอเจาะไปที่หลายตัวเดี๋ยวผมขอเริ่มที่คุณนรุมนก่อนเลยดีกว่านะครับkey growth เดี๋ยวผมไปคุยกับ key growth ของปีหน้าล่ะคือผมมีการ forecast โดยนักวิเคราะห์นะครับว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยในเครือของธุรกิจโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยจะมีการเติบโตของกำไรเนี่ยประมาณ 19% ปีหน้าผู้บริหารอาจจะมองก็ได้นะครับว่าน้อยไปดูถูกกันนี่นานะครับมันน่าจะมากกว่านั้นอะไรคือ key growth ของโรงพยาบาลกรุงเทพในปีหน้าเราไม่พูดถึงตัวเลขแล้วกันนะเราพูดถึงวิธีการพูดก็ได้ครับจนกว่านั้นก็ได้ครับพูดนักลงทุนตรงนี้ชอบฮะชอบตัวเลขคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลในกลุ่มเราวันนี้มีอยู่42 แห่งแล้วก็เรากำลังจะเปิดปีหน้าเรามีโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้างอีก2แห่งนะคะอันนี้ก็คือที่รังสิตเปาโลรังสิตนะคะปีหน้า2แห่งปีหน้า1แห่ง1แห่งที่ในไพพ์ไลน์ก่อนที่ก่อสร้างอยู่นะคะเปาโลรังสิตจะเปิดต้นปีหน้าตอนนี้พร้อมแล้วหน้าตาพร้อมเรียบร้อยแล้วก็เขาก็เปิดเป็นคลินิกเป็น OPD รักษาคนทั่วไปแล้วปีหน้าน่าจะเปิดได้เต็มรูปแบบใครอยู่แถวนั้นก็ไปใช้บริการได้เลยเป็นเปาโลไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพเรากระจายค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์วันนี้เนี่ยเรามีกรุงเทพนะคะมีสมิติเวช BNH พญาไทเปาโลนะคะแล้วก็เราใช้คำว่า Royal Hospital เนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็นอกนั้นเป็นแบรนด์ที่เป็นชื่อของท้องถิ่นเช่นลิบุกที่ภูเก็ตจอมเทียนที่พัทยาอันนี้เราจะใช้เป็นชื่อเฉพาะในท้องถิ่นเป็นโรงพยาบาลให้คนใช้บริการได้หลายๆรูปแบบหรือที่ภูเก็ตเราก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าในกลุ่มโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า42บวก2ก็เป็น44โอเคนะคะแล้วเราก็40ปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้า44แล้ว42บวก1เป็น43แต่ว่าตัวจอมเทียนที่พัทยาอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเราต้องขอ EIA อาจจะใช้เวลาอีกสัก2ปีแต่ว่า อยู่ระหว่างการสร้างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น44นะคะ42บวก2เป็น44ก่อนโอเคแล้วเราซื้อที่ไว้อีก4แห่งวันนี้ที่เป็น destination ก็คือที่สุราษฎร์กระบี่เชียงรายเขาใหญ่ด้วยก็เป็น48ค่ะส่วนอีก2เนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงอาจจะซื้อหรือสร้างเดี๋ยวขอรอดูเงินลงทุนมีปัญหาไหมครับเปิดโรงพยาบาลเยอะๆคือเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรตติ้งของโรงพยาบาลอยู่ที่ AA+ stable นะคะแล้วก็เกียริ่งเราอยู่ที่ 0.5 ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะกู้ได้อีกแล้วก็เป็น growth story ของทางโรงพยาบาลกรุงเทพขยายโรงพยาบาลแน่ๆตอนนี้มีอยู่42อนาคตเนี่ยปีหน้าเนี่ยคือ44ก่อนแล้วก็ถัดไปก็คือมุ่งแน่ว่ามองเหมือนจะ50โรงพยาบาลในอนาคตอันนี้ก็เป็น growth story สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพที่คงไม่มีใครที่จะมีเครือโรงพยาบาลได้ใหญ่ขนาดนี้สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับตั้งแต่เราคุยกันมาตั้งแต่ภาพรวมอุตสาหกรรมจนถึงจอบมาที่รายตัวเราก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีโอกาสเติบโตมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยด้านผู้ลงทุนคนก็เอาไปศึกษาต่อกันนะครับมาดูธุรกิจโรงแรมบ้างโรงพยาบาลก็มาได้โรงแรมนะครับgrowth story ของเซนเทลในปีหน้าก็คาดการว่าปีหน้าเซมโซเซลน่าบวก 2-3% total system cell ที่จริงเราทำใกล้ๆกับไอ้เลพาโกรทของก็คือ 7-8% นะครับแต่ว่าคอนเซอร์เวทีฟเอาไว้สัก 5% ก็พอจากปีนี้ค่อนข้างแฟลตแล้วปีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่า EBITDA margin อยู่ที่ 13% จากปีที่แล้ว 9%เพราะว่าเรารู้ว่าสโลว์ดาวน์คอนซัมชันเนี่ยจากปีหน้ามาต่อ1ปีนี้ไปเน้นลดคอสลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกเป็นใจครับราคาน้ำมันมันลงคนก็เลยท่องเที่ยวมากขึ้นต้นทุนวัตถุดิบมันต้นทุนอ๋อต้นทุนวัตถุดิบราคาไก่อ๋อนี่รู้ถึงราคาอาหารนี่เนาะเริ่มเบลอครับครับอันนี้ฮะทำให้เราเซฟคอสได้เยอะครับปีหน้า EBITDA marginยังยืนที่ 13% เพราะคิดว่าพอเศรษฐกิจกลับไปสู่ปกติแล้วเนี่ยเราน่าจะยืนได้13นะครับในขณะที่โรงแรมปีนี้เนี่ย EBITDA margin 34ปีที่แล้ว32
ปีหน้าเราน่าจะขึ้นไปเป็น35หรือ36ว่าขึ้นรูมเรทถูกมั้ยขึ้นรูมเรทแล้วก็ของมัลดีฟที่เราขึ้นเรทด้วยนะครับก็บิสเนสโมเดลของฟู้ดปีหน้าเราทั้งทาร์เก็ตจะทำ M&A เหมือนเราไปเทคโอโตยะในปีคศ2000จะมีแบรนด์อะไรนะที่ไปเทคก็มี approach เข้ามาแล้วก็ศึกษาแต่เราตั้ง KPI ให้กลุ่มฟู้ดว่าคุณต้องไปทำ M&A มา1แบรนด์ซึ่งเขามีประมาณ 2-3 แบรนด์ที่มาเข้ามาโปรดนะครับแล้วก็จะเน้นในการที่จะให้แบรนด์เล็กๆที่ผมกล่าว Pepper Lunch Cold Stone Yoshinoya Kasuya อะไรเทิร์นอะลาวกลับมาเพราะแต่เดิมเนี่ยมัน4แบรนด์คือ KFC Mr. Donut Auntie Anne Otoya ครับ4แบรนด์รายได้มัน 90% แล้วรายได้เนี่ยมันเยอะแล้วถูกแบรนด์เล็กๆเนี่ยดึงกำไรลงมาแต่ปีหน้าแบรนด์เล็กๆมันจะเทิร์นอะราวกลับมาอย่างน้อยเบรกอีเวนต์นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ท็อปไลน์เนี่ยถึงแม้โตนิดเดียวของฟู้ดแต่บอททอมไลน์มันเยอะกว่านะครับก็กล่าวโดยสรุปเซนเดลไม่ว่าโรงแรมหรืออาหารปีหน้านะครับท็อปไลน์เราคอนเซอร์เวทีฟแต่ก็ทำลายเรายังเน้นในการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อ profitability improvement อันนี้มาถึงธุรกิจสุดท้ายนะครับธุรกิจการบินปีหน้าเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับเราทำ core profit คือกำไรจากการดำเนินงานไม่รวมรายการพิเศษนะครับปีหน้าBangkok Airways จะโต 42% ราคาจองก็ราคาจองเถอะ อ่ะคือกล้วยขนาดนั้นที่เรามองนะครับมันมี key driver ยังไงบ้างครับธุรกิจการบินคือต้อง BA ครับคือสายการบินเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีการขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็คือจะบินให้ครอบคลุมใน AEC เราครับนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะตอบสนองกับสายการบินพันธมิตรที่เป็นคู่ค้าเรานะครับนำผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยจากต่างประเทศบินยาวๆมาครับลงกรุงเทพแล้วเราก็แจกต่อให้ครับนะครับหรือว่าเก็บกับเราแล้วก็ส่งให้เขาคืนครับเพราะฉะนั้นการเติบโตก็คงจะต้องในภูมิภาคนี้นะครับโอเควันนี้เราคงมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับเกินเวลามาพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับธุรกิจ hospitality ก็เป็นเรื่องของนักลงทุนนะครับหรือลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่จะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในวันนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งเราให้ข้อมูลท่านแล้วนะครับกรุณาศึกษาให้ดีด้วยอ่านเปเปอร์ของเราก็ได้วันนี้ต้องกราบขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของทั้ง3บริษัทนะครับคุณพุทธิพงศ์ของ Bangkok Airways ดร.รณชิตของบริษัทเซนเทลแล้วก็คุณนฤมลของโรงพยาบาลกรุงเทพต้องขอกราบขอบพระคุณมากครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการสัมมนาดีๆของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเรื่อง hospitality ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมว่าธุรกิจบริการของไทยแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนทั้งโรงแรมทั้งสายการบินนะครับคือเราพอรู้แล้วแหละครับว่าในประเทศเนี่ยเขาชนะคู่แข่งเยอะนะแต่ว่าจะไปลงสนามจริงที่ AEC ครับอันนี้ต้องดูว่าเขามีมุมมองยังไงบ้างใช่แล้วเราก็ได้เห็นว่าโอเคเรามีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งยังไงอุตสาหกรรมของไทยเราจะโตได้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับธุรกิจบริการแล้วเราก็ได้ดูการเตรียมความพร้อมของแต่ละบริษัทด้วยนะครับว่าเขาจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับมีทั้งเปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นมีการขยายเที่ยวบินมากขึ้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะเปิดโอ้โหนี่ดีไม่ดีนี่เปิด50แห่งเลยนะทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพครับเรื่องราวเหล่านี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยยังคงมีความได้เปรียบในแง่ของการลงทุนหรือว่าธุรกิจบริการซึ่งวันนั้นที่เรามีข้อมูลนี่สัมมนานี่ระดับสูงสุดเลยนะใช่ครับที่มาให้ข้อมูลกับทางเราครับงานสัมมนาตรงนั้นก็หวังว่าสัมมนาดีๆอย่างนี้นะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็จะเปิดโอกาสให้กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเข้ามาฟังฟรีเฉพาะลูกค้านะเพราะเฉพาะลูกค้าเท่านั้นใช่ครับหรือแฟนรายการเราก็อาจจะมีโควต้าโควต้าใช่ในบางส่วนนะครับแต่ถ้าอยากจะฟังกันตลอดทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยที่มีสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ครับผมให้มาเป็นลูกค้าของเรานะครับเราก็พร้อมที่จะบริการดีๆให้กับลูกค้าอันนี้ก็วันหยุดนะครับเราก็เลยเอาสิ่งดีๆมาให้กับแฟนรายการของคุณนภุญนะครับถ้าอยากจะติชมรายการเรานะครับผ่าน Twitter นะครับ @คู่หูครับ @khuhuu ครับFacebook นะครับเพื่อเดิมพบสงเคราะห์ครับผมกวีชูกิจเกษมครับก่อนจบรายการเหมือนเดิมนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ